มาติดตามประเด็นการเมืองกันบ้างช่วงนี้งวดเข้ามาทุกทีนะคะซึ่งก็กำลังที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในปีหน้าแล้วระหว่างนี้เนี่ยเพื่อให้บ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่นะคะได้มอบนโยบายให้กับหน่วยขึ้นตรงเป็นครั้งแรกด้วยได้กำชับค่ะให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความสงบแล้วก็วางตัวเป็นกลางค่ะภายหลังการประชุมมอบนโยบายให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกพลเอกอภิรัตน์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกเปิดเผยถึงการทำงานว่าพร้อมสานต่องานของผู้บัญชาการทหารบกคนก่อนที่ได้วางรากฐานไว้เป็นอย่างดีส่วนปีหน้าค่ะซึ่งจะมีการเลือกตั้งได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทำความเข้าใจกับกำลังพลในการแยกแยะหน้าที่ระหว่างทหารกับการเมืองวางตัวเป็นกลางและระมัดระวังไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือโดยย้ำจุดยืนในการทำงานพร้อมเคียงข้างประชาชนและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาลค่ะไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ตามนะครับนี่คือหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องตอบสนองนโยบายรัฐบาลกองทัพต้องทำงานให้กับรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นอยู่นั้นกองทัพบกนะครับเราได้เริ่มตั้งแต่เมื่อวานผมได้มีการประชุมกับผู้บังคับหน่วยในส่วนที่เป็นกองกำลังรศนะครับก็ได้ให้แนวทางไว้แล้วนะครับว่าเราจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับจากนี้ไปเพราะเนื่องจากจะถูกจับตาจับจ้องจากนักการเมืองณวันนี้กองทัพเราเดินโดยเฉพาะกองกำลังรศนะเราเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะครับเราไปปฏิบัติตามหัวหน้าคสช.เราสวมหมวกอยู่2ใบด้วยกันนะครับในฐานะกองทัพบกนะครับและในฐานะที่เป็นคสช.นั้นจากการเดินต่อไปนี้ต้องมีความระมัดระวังนะครับว่าไม่ให้การเมืองนั้นเข้ามาใช้ประโยชน์จากการช่วยเหลือประชาชนสำหรับการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งตามรถแมพของรัฐบาลได้ให้แต่ละหน่วยทำความเข้าใจถึงขั้นตอนซึ่งหากมีการร้องขอให้กองทัพเข้าไปสนับสนุนเช่นการรักษาความปลอดภัยหรือการให้ความรู้กับประชาชนก็พร้อมนะคะโดยหวังให้การเมืองหลุดพ้นจากความขัดแย้งไม่มีเหตุรุนแรงเช่นในอดีตที่จะส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของประเทศและพร้อมปกป้องสถาบันและประเทศชาติค่ะ